ถ้าเรามีเพื่อนบ้านแล้วเราต้องอยู่กับเพื่อนบ้านซึ่ง5ปีด้วยความเคารพนะเพื่อนบ้านอ้างว่าโดนปลาอึโดนฉี่รถโดนเอาขยะปลาใส่บ้านถ้าท่านต้องอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ย5ปีท่านจะอยู่ยังไงล่าสุดมีผู้ที่โพสต์เรื่องราวเอาไว้และลงคลิปเอาไว้คุณทิพย์ธัญญาบอกว่าในหมู่บ้านของเธอเนี่ยหมู่บ้านเพชรรัตน์นะฮะอันนี้เอ่ยชื่อได้เผื่อว่าเทศบาลจะไปช่วยเธอหน่อยนนทบุรีคุณผู้ชมดูภาพเลยดีกว่าคุณทิพย์ผมเรียกสั้นๆทิพย์เนี่ยดูดูนะฮะอันนี้คือป้าคู่กรณีเรียกว่าป้าสุโอ้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 ปลาแล้วฮะปลาไม่ใช่แค่ขยะด้วยความเคารพนะปลาขี้หรือปลาอึคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าถ้าบ้านเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทนกันยังไงคือเขาบอกหลังๆเนี่ยมันหนักข้อขึ้นทุกวันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปใหม่ด้วยเพราะเขาส่งคลิปให้อมรินทร์ทีวีดูเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนปี58ทิพย์เนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าน่าจะมาจากป้าคงโกรธเนื่องจากเขาเรียกซื้อรถกับข้าวแล้วรถกับข้าวไปจอดอยู่หน้าบ้านป้าสุป้าสุก็เลยโกรธวันดีคืนดีป้าสุก็เหมือนเอาขยะเนี่ยมาปาใส่บ้านปาอึใส่บ้านเอาฉี่เทใส่กำแพง5ปีแล้วนะแก้ปัญหาไม่ได้ที่เราขึ้นผังให้คุณผู้ชมดูก็คือป้าสุเนี่ยบ้านอยู่กลางคุณทิพย์เนี่ยคือขวามือเห็นใช่ไหมฮะส่วนลุงบัญชาเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเด็ดเพราะว่าบัญชาเนี่ยลุงแกเนี่ยวันนี้เจออมรินทร์กวักมือเรียกบอกอมรินทร์อมรินทร์มานี่หน่อยเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังผมขอไปที่คุณทิพย์ก่อนคุณทิพย์ส่งคลิปให้เราดู7คลิปคลิปที่1 6มิถุนา63เป็นภาพกล้องด้านหลังบ้านเห็นป้าสุคือตัวนี้ปลาวัตถุสีดำคล้ายกับอึออกมาใส่กำแพงของคุณทิพย์เห็นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นคลิปตัวที่2เลยครับ3มีนา64 4โมงเย็นป้าสุคว้างปลาลูกบอลอัดใส่กำแพงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้ไปดูตัวที่3ฮะเป็นกล้องหน้าบ้านจะเห็นป้าสุเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านมีลูกชายมาด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นก็คือเหมือนกับเอาไม้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมาถีบประตูรั้วส่วนลูกชายเนี่ยเอามือเขย่ารั้วก่อนทั้งคู่จะเดินหลบเฟรมไปมีเสียงไหมนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งเหมือนกับทะเลาะกันเอาง่ายๆเรียกหลังจากนั้นกล้องตัวที่4 26กันยา64 3ทุ่มครึ่งจะเห็นว่ามีด้ามไม้ดันกล้องเดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพตามด้วยนะฮะตัวที่4ฮะตัวที่4มาแล้วนะฮะอู้นี่ขนาดไกลๆอ่ะใช่เดี๋ยวมันจะมีมุมใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมเอาไม้ยาวๆแย่ๆเฮ้ยข้างบ้านคือกำลังจะบอกว่าคุณผู้ชมดูงี้แล้วอยากฟังป้าสุมาว่าป้าสุแกอธิบายว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตัวที่5กันยา64กล้องหน้าบ้านค่อนข้างมืดเห็นบอกว่าป้าสุเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยทำอะไรอ่ะหมามันมาวิ่งหมาวิ่งหมาวิ่งหมามันเห่าเหมือนป้าสุเนี่ยเหมือนกับไล่หมาไล่หมาทั้งที่จริงแล้วหมามันควรจะนอนของมันอยู่แต่ป้าสุเหมือนทำเสียงดังหรือไม่แล้วปล่อยให้หมามันเห่าขึ้นมาอีกแต่ในคลิปนี้จะไม่มีเสียงนะฮะตัวที่6ถัดมาฮะกล้องหน้าบ้านป้าสุยกบันไดจากหน้าบ้านไปหลังบ้านแล้วก็ปีนขึ้นหลังบ้านเอาไม้เคาะหลังคาอย่างนั้นเลยหรอใช่เดี๋ยวดูนะมีไม้ยาวๆขึ้นมาป้าสุโผล่มาแล้วป้าก็แก่แล้วนะแข็งแรงน่าดูเลยนะฮะใช่นี่หลังคาบ้านเพื่อนบ้านนะใช่ๆหลังคาเพื่อนบ้านไม่ใช่หลังคาบ้านป้านะเคาะแล้วฮะเคาะแล้วฮะนี่คนแก่พละกำลังเหลือเฟือและเราต้องอยู่กับเขาด้วยนะฮะนี่กับคุณป้าผู้มาอาศัยอยู่ข้างเคียงค่ะแต่ป้าเข้ามาก่อนนะทิพย์เนี่ยมาที่หลังและทิพย์ก็เลยเหมือนกับจะได้ดวงสมพงษ์มั้ยเลยต้องเจอกับป้าแกเคาะแล้วนะฮะแล้วกล้องคุณทิพย์ก็ดีมากจับทุกมุมเวลาป้าก่ออะไรขึ้นมาป้าแกเคาะใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะตัวที่7คุณทิพย์บอกเห็นป้าสุใส่ชุดม่วงเคาะหลังคาแกอีกเอาไม้เคาะนี่เคาะจริงจังมากคุณผู้ชมฮะแกก็เลยบอกเฮ้ยจะทำยังไงอ่ะกับมนุษย์ที่เป็นคุณป้าข้างบ้านขอฟังเสียงคุณทิพย์ดูก่อนฮะปลาก้อนหินใส่หลังคาหลังๆมาเริ่มหนักก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นอึเป็นฉี่นะคะแล้วก็มีแบบเป็นตัวหนอนอะไรอย่างเงี้ยเขายังมาเขาไม่เคยยอมรับค่ะว่าเขาทำเขาไม่เคยยอมรับเขาก็จะปฏิเสธตลอดว่าเขาไม่ได้ทำไม่เคยยุ่งไม่เคยทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปล่าสุดเราไปเจอป้าสุ
ตัดภาพไปที่คุณป้าหน่อยวันนี้เราไปเรียกป้าป้ามีอะไรแต่คุยกับป้ายากมากนะวันนี้นักข่าวเล่าให้ฟังบอกป้าแกเลี้ยงหมาแล้วหมาเห่าดังมากป้าแกก็บอกโอ้ยจริงๆไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วลูกสั่งห้ามบอกอย่าพูดอะไรเยอะแม่มันเป็นข่าวแล้วถามบอกป้าป้าปลาอึใส่บ้านเขาจริงป่ะป้าบอกโอ้ยไม่จริงมีที่ไหนฉันไม่เคยปาบ้านยายทิพย์นั่นแหละปาอึใส่บ้านฉันและไอ้ข้าวของเนี่ยนะยายทิพย์มันปาของใส่ป้าไม่เห็นกล้องไงเออเพราะอมรินทร์ไม่ได้ให้ดูกล้องทีมงานต้องรัวกล้องเลยฮะรัวกล้องรัวกล้องขวามือรัวหลายๆมุมอย่างรวดเร็วเอาหลังคาด้วยป้าผู้มีพละกำลังอันเป็นเลิศอันนี้คือดันกล้องเขาทำบอกป้าป้าไปทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าป้าบอกฉันไม่ได้ทำเลยเธอเชื่อไหมเนี่ยบางวันเนี่ยนะยีทิพย์มันปาหินใส่หลังคาแต่เราดันได้กล้องก็คือคุณป้าดันเอาไม้ตีหลังคาเขาภาพตอนกลางวันแต่ประเด็นคือภาพที่เขาปีนหลังคาสิฮะแต่ประเด็นคือวันนี้ป้าเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกบอกว่าบ้านของทิพย์แล้วก็ถามบอกป้าแล้วอย่างนั้นทิพย์เขาจะปาของใส่บ้านป้าทำไมป้าบอกอุ้ยเขาหมั่นไส้บ้านป้าเขาอยากได้เงินมั้งป้าไม่คุยด้วยแล้วนะกับสื่อลูกสาวสั่งไว้อย่าพูดเยอะไหนฟังเสียงคุณป้าสักนิดหนึ่งฮะขี่ปลาหินอะไรอย่างนี้นะไม่ได้สนใจคิ้วขี่ขโมยโยนมาที่นี่เลยอึหมาครับอึคงนะคะอึหมาเนี่ยอ๋อป้ากระโดดเหมือนกันในตรงนี้ได้แล้วก็รีบกวาดปัสสาวะกวาดแล้วเอาแป้งนะคะที่เป็นสารวัตรผัดละโอ้ป้าแมวโดนมาก่อนโดนมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คือทำเขาแรกอ๋อเขาโยนมาก่อนคุณผู้ชมดูคุณป้านะฮะเดี๋ยวต้องบอกคุณป้าสักนิดนึงเนี่ยถ้าเราเล่าขาดแล้วเล่าแบบป้ามั่งปิดหน้าเนี่ยแล้วเราก็เล่าแบบป้าป้าไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวลูกๆจะเบอร์หน้าป้าให้ป้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเบอร์ให้ไม่เปิดชัดหรอกนะฮะเข้าใจอยู่เพราะป้ายังไม่เห็นกล้องนะฮะล่าสุดระหว่างที่เรากำลังคุยกับป้ามีลุงข้างบ้านมานี่มานี่อมรินทร์มานี่เข้ามาหน่อยลุงบัญชาทีมงานขึ้นผังบ้านลุงบัญชาให้เราดูหน่อยสิล่าสุดถามบอกลุงมีอะไรลุงบัญชาบอกมานี่มาอมรินทร์เข้ามาในบ้านลุงเลยเข้ามาในบ้านเราเข้าบ้านลุงบัญชาเลยลุงบัญชาให้ดูฝากำแพงฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูลุงบัญชาอยู่ติดกับคุณป้าสู่ผู้มีพละกำลังปีนบันไดได้นะฮะปรากฏว่าไหนเขาดูฝากำแพงแกเล่าให้ฟังบอกหนูเชื่อไหมอึติดเต็มบ้านเลยเดี๋ยวจะเห็นรอยอึนะฮะนี่รอยดำๆแกบอกว่าบ้านแกอยู่ติดกับป้าสุแล้วที่สำคัญบันดีคือดีเหมือนแกโยนอึไม่รู้ว่าอึคนหรืออึหมาแล้วบางทีถุงเยี่ยวเนี่ยมันก็ไปแขวนอยู่บนต้นไม้แกแจ้งความหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ป้าสุก็ยังไม่ยอมหยุดเวลาใครไปถามป้าสุก็แก้ตัวน้ำขุ่นๆบอกไอ้บ้านพวกนี้มันปลาอึใส่ทั้งที่จริงวันนี้คุณลุงบอกมาดูบ้านลุงบ้านลุงเนี่ยโดนป้าสุทำอย่างเงี้ยบ่อยมากเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะลุงเองก็ยอมรับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนะฮะอ้อนอกจากขี้หมาแล้วลุงบอกวันดีคืนดีเนี่ยไม่รู้มันมีซากหนูหลุดเข้ามาในบ้านวันดีคืนดีก็เป็นกางเกงในปลาเข้ามาในบ้านบ้านของคุณลุงเนี่ยแกเป็นคนเก่งนะฮะแกต้องสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กแต่ทำแบบนี้เหมือนปลาซากอึซากเยี่ยวเข้ามาเนี่ยแกบอกแล้วจะให้แกทำยังไงแกก็แก่แล้วฮะจุงอาเมื่อกี้นี่ก็เห็นไหมจะเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยในวันนี้มีเยอะเลยมันเป็นที่หมาเป็นหินเอาแก้วเนี่ยเฟี้ยงข้ามมาไอปัสสาวะใส่ถุงเฟี้ยงมาติดบนยอดไม้ผมไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาผมก็อยู่ผมเฉยๆเงี้ยแล้วผมก็ไปแจ้งความทุกครั้งใบแจ้งความมีอยู่สี่ห้าใบอ่ะบ้านเราได้เลี้ยงหมาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาเฟี้ยงบ้านเขาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้โดนใครเฟี้ยงเห็นไหมเขาก็พูดแบบคุ้นๆอ่ะแล้วใครน่าจะมาเฟี้ยงจากนี่มาทั้งหมดนี้ฝากเทศบาลด้วยนะครับคงต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะฮะเพราะอมรินทร์ก็สามารถนำเสนอเท่านี้จะไปจัดการอะไรมากไปกว่านี้ก็คงไม่ได้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปช่วยไม่อย่างนั้นอย่าให้เขาต้องระเบิดอารมณ์กันนะฮะป้าสุแกก็แก่แล้วส่วนข้างบ้านตอนนี้เหมือนกับแท็กทีมกันเลยว่าเดือดร้อนมากดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ